ครับผมกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมกะพามาไอ้ยำเบ็ดครับพี่น้องครับเป็นเหยื่อปูครับใช้เหยื่อปูน้อยไว้ครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับก็บ่ได้มาเบิ่งเมื่อคืนนี้ก็บ่ได้มายำครับพี่น้องครับเอาก็ไปรุ่นนํากันครับพี่น้องครับไปรุ่นไปเบิ่งนํากันไปพร้อมๆกันครับไปครับบรรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องครับตอนนี้ก็หนาวแล้วครับอุณหภูมิวัดโทรศัพท์นี่ก็ได้17องศาครับตอนเช้านี่นี่ครับโอเคครับเฮาไปยำเบ็ดครับพี่น้องนี่ครับปูน้อยเดี๋ยวผมที่ยามไว้แล้วก็ว่าสิใส่ไว้อีกครับใส่ไว้อีกตอนกลางวันก็ใส่ไว้ครับโอ้เหยื่อหล่นพี่น้องครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแยกก่อนครับนี่ครับการใส่เหยื่อครับเกาะมุมๆนี่น้อยเดียวครับโอ้ยกล่องกับบอโฟกัสครับนี่ครับเกาะน้อยเดียวครับเกาะเขาลึกมันสิตายครับเกาะไปน้อยเดียวใส่กับในคล้องครับคล้องนิดหน่อยอู้เบ็ดโกงครับพี่น้องครับโอ้ถือปลาอยู่ครับโอ้ปลากังปลากังครับพี่น้องครับโอ้ถุงไหมครับถุงโอ้แต่ตัวหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวห้องก็ใส่เหยื่อไปพร้อมเลยครับประมาณนี้ครับใส่จมลงไปจากน้อยนึงนี่ครับเนี่ยมันก็สิดิ้นอยู่จังซี่ครับปลามันเห็นมันก็สิกินหลังนี้บ่กินครับนี่ครับปูเป็นอยู่ครับนี่ก็บ่ร้อนครับเหยื่อปูบ่ค่อยร้อนหรอกครับถ้าปลาบ่กินโอ้หลังนี้ถึกแล้วครับถึกปลาโอ้ขอครับ
ที่สองครับบดติดครับเยื่อบ่หล่นเป็ดอยู่ครับอันนี้ก็บอลครับเป็ดอยู่หลังนี้หลุดครับผมกินครับหลังเขาก็เลี้ยงแล้วครับพี่น้องครับเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำกันแล้วมีปูอยู่ครับถือเยี่ยหล่นอันนี้ก็หลุดครับพันหนูหลุดครับพี่น้องบกกินครับพี่น้องครับอันนี้ก็บดถึกหลังสุดท้ายแล้วครับได้ปลา2ตัวครับพี่น้องครับโอ้บ่กินพี่น้องครับเหยื่อบ่หล่นให้เลยครับอันนี้ก็มีเหยื่ออยู่ครับมีปลาบ่ครับมันลงไปเบิดแล้วบ่ครับปลามันก็สวบอยู่ครับไล่สวบปลาน้อยอยู่แถวนี้อยู่ก็บ่มีหยังหลายครับก็มายำเบ็ดให้เบิ่งครับพี่น้องครับก็ได้2ตัวครับต้มก็อิ่มอยู่ครับป่นก็อิ่มอยู่ครับ2ตัวไทยกำลังแว่นครับกำลังดื้อ
กำลังกินเยื่อดีครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอนเที่ยงผมก็ซีมาย้ำอีกครับใส่ทิ้งไว้เรื่อยๆครับพอได้กินครับใส่ทิ้งไว้ครับตอนเช้าก็หมอกลงครับมาเอาบรรยากาศบ้านเฮาครับพี่น้องครับผู้ใดมากกดติดตามให้เด้อครับเป็นกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็เมี่ยงหลายครับก็สิฝากไว้เท่านี้ครับเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอสวัสดีครับ